โซเชียลลุกเป็นไฟอินโดนีเซียช็อกกรรมการทำพิษแฟนบอลชี้ไทยเคยเจอมาแล้วกรรมการอาหรับทดเวลาจนกว่าจะยิงเข้าเกินไปไหมทำแบบนี้ไม่มีทางพัฒน,นา บทสรุปเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกผลน,นี้โซนเอเชียคอมเมนต์ออกล่ากรรมการทั้งประเทศอินโดขณะที่ทีมชาติไทยพร้อมสุดๆในฟีฟ่าเดในการแข่งขันคิงส์ครับรอยิงใส่ฟิลิปปินส์คืนนี้2ทุ่มเจอกันทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับ ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชียนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าโอ้โหเหตุการณ์สุดแสนจะดราม่าเนี่ยนะครับและข่าวของทางฝั่งอินโดข่าวในอาเซียนมาอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าประเด็นที่มันดราม่าที่สุดเลยเนี่ยคุณขึ้นเวลาว่าทดแค่6นาทีนะครับสำหรับกรรมการชาวอาหรับคนนี้เนี่ยนะครับก็มาจาก โอมานนะครับอเมดเอลคาฟนะฮะคนนี้เนี่ยขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าเคยเป่าทีมชาติไทยอยู่ยีตอนนั้นเนี่ยทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยตกรอบไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าใครจำกันได้ซึ่งพอมาคราวนี้เนี่ยขึ้นป้ายทด6นาที แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยถ้าไปดูเลยนะฮะโอเคอาจจะยิงได้นาะทีที่90บวก9แต่กว่าจะเป่าปิดเนี่ยมันปลาไป100กับอีก44วินะครับนั่นหมายความว่าถ้าเสร็จสิ้นกระบวนความจบแบบนี้ที่เขาเป่าคือทดไปทั้งหมดเนี่ย11นาทีนะฮะ โอ้โห111ละครับที่เป่าหมดแล้วก็เสมอกันไป2-2คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ารายงานจากทางฝั่งอินโดคือเดือดสุดๆนะครับบอกว่าเฮ้ยก็ขึ้นทดมาขนาดนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายนะฮะเขาบอกเลยว่าถ้ายิงไม่ได้คุณก็จะไม่เป่าจบเกมนี้แน่นอนนะครับ ทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอินโดนีเซียไม่สามารถคว้า3มแต้มสําคัญในเกมนี้ไปได้แต่ก็คาดว่าทางอินโดก็มี1แต้มก็ดีแล้วนะครับดีกว่าไม่มีเลยถ้าหากว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วไม่มีแต้มเนี่ยผมว่าโอ้โหกรรมการคนนี้เหนื่อยจริงๆนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีคอมเมนต์หลังเกมมาเนี่โอ้โหแฟนบอลอินโดบอกได้เลยรัาว่าโคตรเดือดคนแรกเนี่ยนะครับบอกว่า คุณทําได้อย่างสมเกยียรติสมศักดิ์สีภูมิใจในตัวคุณมากนะนักบอลอินโดเนียมองเข้าไปในดวงตาทุกคนเลยนะครับทุกคนภูมิใจนะครับคุณไม่ได้แพ้แต่คุณถูกโกงเออเอางี้นะครับบอกว่าคุณไม่ได้แพ้แต่คุณถูกโกงการฟ้องร้องนะฮะต้องเกิดขึ้นนะมันจะต้องมีผลเกมนี้ไม่ถูกต้องคือแฟนอินโดก็ว่ายอย่างงี้นะครับกรรมการนี่ติดแฮชแท็กกรรมการเลยนะครับเออประเทศอาหรับ นี่เขาก็บอกว่าประเทศอาหรับทำไมเอามาเป่าโอมานอะไรอย่างนี้นะครับอินโดเวอร์เสเรฟเฟอรี่นะครับเจอกรรมการอินโดไม่ได้แข่งกับบาเรนนะครับแข่งกับกรรมการอีกท่านหนึ่งเดือดจัดบอกว่าเรฟเฟอรี่มันนี่มันนี่นะครับโอ้นะฮะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทีมอื่นอืเอาจริงนะคือต้องบอกว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับทีมไหนไหนผมว่ามันก็ไม่น่าโอเคคุณโอเคและอาจจะมีทวงเวลาอาจจะมีช้านะครับแต่มันคงไม่ถึง111บหรอกมั้ง นะฮะฮเพราะว่ามันขึ้นแค่6กไงเรานับตอนจบเลยนะฮะมันไปอีก5มันได้เหรอครับมันไม่ได้นะคือสมมุติว่าถ้าทด6 7เนี่ยยังพอว่า8พอว่านี่มัน9 10 11คือถ้าพูดกันแบบแฟแฟก็คือมันไม่ค่อยแร์เท่าไหร่ นะครับในการที่จะมาทดมากมายขนาดนี้นะครับบางท่านก็บอกว่าชีตติ้งใช้คำว่าชีตติ้งเลยคือโกงนะครับคือคุณได้ทำการโกงนะต่อสายตาประชาชาติชาวโลกนะครับโกงซึ่งซึ่งหน้านะครับแล้วบางคนก็บอกว่าทำไมเนี่ย AFC เนี่ยต้องแบบพยายามกำจำกัดทีมนะฮะจากอาเซียนนะฮะเออทำไมเป็นแบบนี้แล้วไปเอาใจอาหรับเนี่ยก็ต่อว่ากันไปนะครับเออแล้วประเทศ บาเรนเนี่ยกรรมการก็มาจากโอมาก็เป็นชาวอาหรับเหมือนกันมันมีเหตุผลไหมเนี่ยนะครับหรือบางคนก็เดือดจัดบอกว่า AFC ไม่ได้ย่อมาจากเอเชียแต่เป็นอาหรับฟุตบอลคอนเฟเดรชันโอ้โหบางคนก็บอกว่ามันนี่ทล์กนี่มันเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยคือฟิลลิ่งทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลและล่าสุดเนี่ยไปหาอินสตาแกรมของกรรมการคนนี้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาแชร์นะครับของอินโดนีเซีย เอาจริงนะครับก็อย่างที่เห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอินโดก็ทําได้ดีบาเรนในเกมก็ทําได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าก็จะมีปัจจัยในเรื่องของผู้ตัดสินตลอดเวลาในการที่ทีมจากอาเซียนนะครับเจอกระทีมจากอาหรับมีปัญหากรรมการตลอดเวลาไม่จุดโทษไม่ทดเวลาเกินมันก็จะไม่ได้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นละกันนะครับอ่ะนี่ก็เอามาฝากกันขณะที่สรุปนะครับ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับจบลงเนี่ยในนัดที่3เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาดูตารางคะแนนกันเลยดีกว่านะครับในกลุ่ม C นะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยในกลุ่ม C นะครับก็ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับยังคงเป็นผู้นำนะครับในการคัดเลือกฟุตบอลโลก นะครับรอบที่3โซนเอเชียเนี่ยก็เป็นจ่าฝูงอยู่เหมือนเคยนะครับขณะที่ทีมนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียบาเรนนะครับมี4คะแนนครับอินโดนีเซีย3แต้มยังไม่แพ้สักนัดเสมอรวดนะครับยิงได้3เสีย3นะครับแล้วก็ธนาของจีนเนี่ยโดนไป12ลูกนะครับสามนัดไม่มีสักแต้ม นะครับยิงได้แค่2ประตูนะครับก็อันนี้คือกลุ่ม C ขณะที่กลุ่ม A นะครับเป็นอุซเบกิสถานเนี่ยมี7แต้มนะครับเท่ากับอิหร่านนะหลังจากเสมอกันไปนะครับแล้วก็ UAE มี4แต้มนะครับแล้วกาตาร์มี4แต้มนะครับเกาหลีเหนือมี2แต้มนะครับแล้วก็คิกิสถานเนี่ยศูนย์แต้มนะครับก็อันนี้กลุ่ม A ขณะที่กลุ่ม B ครับก็ถ้าไล่เรียงตามนี้นะ นะครับเกาหลีเหนือเนี่ยเแต้มนะครับอิรักก็เกือบจะจบเกมแล้วนะครับขออัปเดตเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าหากไม่มีเปลี่ยนแปลงก็7แต้มจอแดน4แต้มโอมาน3คูเวต2แล้วก็ปาเลสไตน์1นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้ได้ติดตามกันส่วนทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับก็ซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ก็ดีเดย์นะ ได้เห็นทีมชาติลงสนามกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไปเล่นกันที่ภาคใต้ด้วยนะครับภาคใต้ก็เป็นสงขลานะครับจากการแจ้งมาของทางฝั่งของช้างศึกเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยตั๋วที่จะเข้าชมนะครับสำหรับเกมฟิลิปปินเนี่ยเหลือประมาณ5 0 3 2ใบส่วนเกมวันที่14เนี่ยเหลือแค่240ใบโอ้โหกระแสดีสุดๆอันนี้แจ้งกันก่อนนะ เออก็ว่ากันนะรีบๆหน่อยเดี๋ยวตัวไม่พอนะครับส่วนการฝึกซ้อมมือสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเน้นในเรื่องของรายละเอียดแท็กติกที่จะใช้ในเกมฟิลิปปินส์นะครับปิดท้ายด้วยการจบสกอร์ใช้เวลาฝึกซ้อมแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับสำหรับนักเตะทีมชาติไทยนะฮะคู่แรกนะถ้าใครอยากดู4ี่โมงครึ่งครับซีเรียเจอกบทาจินะครับอันดับ9 2้เจอกับร้อยสนะครับฟีฟ่ารันกิ้งแล้วก็2องทุ่มครับ ทีมชัดไทยเจ้าภาพนะอันดับที่100เจอกับฟิลิปปินส์1 4อยังไงก็ติดตามให้กำลังใจกันได้แล้วก็ไปชมไปเชียร์กันเยอะๆครับเป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกของเราทุกครั้งที่ลงสนามก็ขออย่างเดียวละครับฝนอย่าตกเยอะนะครับป,ปล่อยๆพอเล่นสนุกๆได้นะครับถ้าตกหนักเนี่ยเดี๋ยวมันจะแหม่น้ํำ เจ๋งนองซะก,ก่อนนะครับแต่ก็มีมาตรการป้องกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองเยังไง11ไลน์อัพผูเ้เล่นตัวจริงเดี๋ยวติดตามพ่อทุกจามาคุยกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ